ผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้สิพามาเบิ่งเปิดน้ําใส่บ่อเลี้ยงปลาแล้วครับแรงโพดฝนก็บ่ตกก็เทื่อมื้อนี้มาเปิดน้ําบาดาลใส่ผสมครับพอได้มีลูกปลาลูกยังไปโอ้แรงโพดพี่น้องเอ้ยลูกปลากำลังแพรน้ำก็สีแห้งน้ำประปาก็หมดแล้วครับผมประปาเมื่อคืนนี่น้ำก็บ่ไหลแต่เมื่อคืนครับนี่กำลังดูดน้ำบาดาลขึ้นนี่ก็ขอกเลี้ยงหอยแล้วครับเบิ่งหมู่บ้านอยู่แต่ว่ากำลังน้อยๆสิเบิ่งอันนี้ก็เดี๋ยวยังอีกจักประมาณ2 อาทิตย์เดี๋ยวสิเอาขึ้นมาให้เบิ่งนี่ครับมันก็ยังตัวหน่อยอยู่เนี่ยลูกปลาดินกำลังหลายพุ่นมันไม่ค่อยชัดมาไหนหรอกแดดเปิดน้ำผสมวัสดุถ้ามีน้ำใส่นะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งบ่อเจาะพอสี่นิ้วครับพอสี่นิ้วจอบาดาลทีนี้จอบาดาลเป็นวาล์วครับปิดเปิดปุ๊บเป็นนี่ครับเป็นตัดอัตโนมัตินี่เขาเอื่นไอ้นี่เขาเอื่นนะปั๊มอันนี้ครับปั๊มตัดอัตโนมัติปั๊มออโต้คันเราปิดน้ำบ่ไหลจังซี่มันสิตัดอัตโนมัติออกมาเองมันตัดออกมาเองคันเราเปิดมันสิติดอยู่ตลอดเราไปใส่พี่น้องบ่ไปพาปลาก็ไม่ได้ว่าทำปลาก็มดน้ำก็มีใส่แรงโคตรปีนี้นี่ก็เจาะไปหลายเดือนแล้วครับแต่ว่าบ่ได้ใส่มื้อเช้าก็กำลังซ่อมเครื่องใหม่กำลังเอามาใส่เพราะว่าน้ำบ่ไหลแล้วปลาน้ำมดแล้วถ้าเจาะก็บ่แพงไปเลยครับประมาณ5,000 กว่าบาทถ้าเจาะเขามาเจาะให้เขาเจาะใส่เฉพาะขั้วเลื่อนนะครับบ่แม่นว่าเจาะแบบใส่หมู่บ้านครับเจาะแบบหมู่บ้านมันเข้มครับใส่บ่ได้ดอกนี่เขาเจาะใส่ได้นี่ประมาณ30 เมตรแล้วสินะมันก็ใส่ได้มันเป็นน้ำก้อยครับบ่แม่นน้ำเข้มก็ถือว่าโอเคพอใส่ได้ถ้าเจาะประมาณ5,000ครับแต่ว่าคันท่อกันพังกันยังของเขาซื้อเองก็ประมาณตก1,000 กว่าบาทครับประมาณตีไป6,000แล้วครับค่าเจาะแต่ว่าไอ้โตดูดน้ำโตท่อนี่เขาต้องซื้อต่างหากเครื่องตัวนี้ก็ประมาณ3,000 กว่าบาทครับผมซื้อใหม่เลยแต่พวกนี้นี่พร้อมกับซ่อมได้ยังแน่ก็ไปซื้อของมือสองมาครับตกประมาณเกือบ2,000ใช้ได้ครับโอเคครับน้ำก็แห้งข้าวโพดบ้างจากสัมผีพุ่นเนาะลงมานี่ตอนนี้เหลือประมาณจากเม็ดหนึ่งแหละคันเลี้ยงกับพ่อกับสิรอดอยู่ป่าแต่ว่าก็บ่กล้าเสี่ยงครับเป็นป่านิ่งปลาตะเพียนเนาะโมนี่มันขาดออกซิเจนบ่ได้มันขาดออกซิเจนแล้วก็มีแต่ตายเคยเห็นมาหลายแล้วครับคันนอกน้ำมากก็คือหมดบ่อเลยนี่มันแดดแล้วมื้อเช้าบ่ได้ทายแต่เช้าค่าแต่ซ่อมได้อยู่มื้อเช้านี่กำลังขึ้นมาหลายลูกปลานิลอีกจักอาทิตย์กว่านี่ก็สิเป็นโตซ้ำใบบักขามพอได้เบิ่งแล้วครับเอาหัวหานเอายังไง
คอบ่ห้อยเฮ็ดพี่อีพี่ไปบังหันกับพึ่งทายลงไปบังครับกับใส่เดี๋ยวพ้นอยู่ไอ้ทุนนี่ก็พอใส่ได้นะครับเรื่องไอ้ทุนในขวดน้ำมันล่มแต่ว่ามันก็บ่แข็งแรงปานใดมันก็จังซี่ครับเพราะว่าเขามัดบ่นี่พอดีแต่ว่าเพิ่งได้ท่อไอ้ป้าปาเขามาท่อเก่าของครับไปประมูลมาไปประมูลมาท่อไอ้สามนิ้วท่อป้าปาเก่าเขาก็เศร้าใส่เลยครับพอดีเขาไปทั้งอบต.เขาสิบ่ได้ใส่ของเก่าบ่ได้ใส่ก็เลยไปขอประมูลเขามาครับครับได้มาหลายอยู่อันนี้ประโยชน์หลายอย่างครับท่อเก่าเขาเดี๋ยวจะพามาเบิ่งนี่ก็เป็นขอกบเข้าครับตะกินเด็กครับมาได้ใส่แล้วเดี๋ยวสิมาเดี๋ยวสิมาเปลี่ยนใหม่นี่ครับท่อ PVC 3นิ้วครับพุ่นหลายเติบพุ่นละผมก็มุ่นมาได้บ่ทันได้หมดครับบ่ทันได้ลืมมาหมดเดี๋ยวสิไปลืมมาอยู่สมเฮ็ดหลายอย่างอยู่ครับจะมาเฮ็ดทุ่นพร้อมแล้วเดี๋ยวสิเฮ็ดทุ่นให้พี่น้องเบิ่งเป็นยังไงทุนร้อยน้ำนี่แหละแทนน้ำขวดน้ำอารมณ์อารมณ์มันสิมันก็เพราะว่าครับมันเป็นของเรือใส่ของเธอมันยังไงล่ะมัดแม่สีมันก็บอนี่เนาะลมพัดลงอย่างแน่มันก็บิดเบี้ยวขึ้นมามูไอตัวกระสังมันก็ลงไปข้างล่างเหมือนเขาบ่ได้ท่าเก่าเสียน้ำอย่างเงี้ยครับแต่สีเฮ็ดทุนยังไม่เบิ่งครับผมเดี๋ยวตอนนี้สูบน้ำมาก่อนเอาเอายังให้มันหลอดก่อนสูบๆไปนะกันพี่น้องเอ้ยแรงก็ได้ภาคอีสานนึงเป็นจังได๋ได้น้ำก็บ่มีใส่ซื้อทั้งน้ำใส่น้ำอาบน้ำกินเฮ็ดจังได๋ก่อนสิจ้อนี่ก็ได้ซื้อเขาใส่ครับเขามาขายเป็นรถเนาะ2ถัง2ถังก็ถังละ150 150สองถังกับ300ใส่ได้แบบแค่เดียวกับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์ละ300เฉพาะน้ำใส่ครับอาทิตย์ละ300 342ตกเดือนละ1,200แต่ขันเฮากับมาลงทุนจอสีมันก็โอเคกว่าครับถึงเฮาสิลงทุนเป็นก้อนแต่ว่ามาเฮามันก็มีน้ำใส่ตลอดนะครับแนะนำอยากให้เจาะให้พากันเจาะกันยังไปเพื่อถ้ามีปลาปลาเขาก็ใส่ปลาปลาไปถ้าไม่มีก็นี่แหละครับจุกเฉือนมากกับพ่อได้ใส่เอาครับผมฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมมักคันอันนี้ก็ฝากไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากซับสไครต์ทั้งผมครับสวัสดีครับ